อ่ะเราจะเห็นตรงนี้นะครับความเร็วในการขุดแสดงว่านะครับผมมีผู้บังคับบัญชาอยู่6ตัวนะครับตัวละ 3% นะตัวฟรีมันก็ซึ่งตัวฟรีนะครับต้องบอกไปก่อนมีแค่จำนวนขุดครับตัวฟรีจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ในการเร่งเวลาครับผมงั้นแสดงว่านะครับผมก็จะเอา355ก็คือผมเอาเลยนะครับเพื่อนๆวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้เพื่อนๆนะครับสำหรับ Over Top Up นะครับจับโปรนะครับ Ride of Star วันนี้มีโปรโมชั่นอะไรบ้างเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูโอ้รับสุดยอดของสุขตานะครับผมวันนี้แพ็คใหญ่นะครับผมราคาในเกม 3,700 บาทตอนนี้ Over Top Up นะครับจัดโปรโมชั่นนะครับผมเหลือ 2,220 บาทนั่นเองนะเราจะเห็นราคาในแพ็คนะครับผมขั้นต่ำก็คือราคาแพ็คก็คือ179บาทเนี่ย Over Top Up จัดให้ครับ115บาทนะครับเราจะเห็นราคาตามแพ็คนะครับไล่ลงมาเลยครับทางด้านซ้ายเนี่ยก็คือราคาในเกมนะครับผมราคาของ Over Top Up นะครับจัดโปรโมชั่นก็เหลือตามราคาทางด้านขวานะครับผมเพื่อนๆสามารถจับจองและจับใช้จ่ายกันได้นะครับดีกว่าเติมเองนะครับราคาถูกสุดๆนะครับผมโอเวอร์ท็อปอัพจัดให้ครับผมกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูเกมคริปโตบอนแซดนั่นเองครับซึ่งเป็นเกม NFT ครับที่เปิดตัวเมื่อวานเพื่อนๆหลายคนอาจจะได้เล่นแล้วนะครับแล้วก็หัวร้อนในเรื่องของเซิร์ฟโอเควันนี้ก็เซิร์ฟได้นิ่งมากขึ้นนะครับก็ดูดีมากขึ้นด้วยแล้วก็สามารถเล่นได้วันนี้เดี๋ยวผมจะมาพูดในส่วนของเรื่องของการหาเงินในเกมครับผมเงินในเกมเราจะหาได้จากที่ไหนบ้างอันดับแรกเรามาดูกันตรงนี้เลยครับเข้าเรื่องเลยนะเราผมจะไปแบบไวๆนะครับข้อมูลไหนที่ผมตกหล่นเพื่อนๆก็แนะนำนะครับแนะนำก็ได้นะโอเคครับเริ่มแรกนะสิ่งที่เราจะได้ในช่วงต้นๆเกมเลยครับก็คือพวกกิจกรรมต่างๆครับผมนี่กิจกรรมในการรับลิงก์แชร์จากเพื่อนๆนะครับเราก็จะได้1,000ฮีโร่สโตนนะครับสำหรับแร่ในการหาเงินก็คือแร่ตัวนี้เนาะจากนั้นเราก็ไปที่ภารกิจต่างๆเราก็จะได้รับของนะครับที่จะเป็นภารกิจรายวันแล้วก็จะมีแร่ให้กับเราเยอะอยู่นะหนึ่งวันเราก็ได้เยอะอยู่ครับผมนี่นะที่ผมรับมานะครับแล้วก็ในส่วนของเควสที่เป็นภารกิจเราทำภารกิจต่างๆนะครับผ่านด่านต่างๆเนี่ยเราก็จะได้ตามนี้เลยนะครับโอเคจากนั้นสิ่งที่จะเป็นหัวข้อหลักๆหรือความสำคัญของมันครับก็คือการเล่นครับผมเป็นการเล่นยังไงครับเดี๋ยวเรามาพูดกันในถึงส่วนของการขุดครับผมนี่การขุดนะครับผมต้องบอกเพื่อนๆไว้ก่อนครับขุดคือการใช้โดนนะครับเราต้องทำการคราฟโดนครับตามเลเวลต่างๆไม่ว่าจะเป็นเลเวล1เลเวล2เลเวล3แต่โดนที่หลักๆที่มันเก่งๆครับนี่ก็คือโดนหายากพวกนี้โดนสุดเจ๋งแต่ว่าเราต้องมีผู้บังคับบัญชาครับผมนี่อย่างเช่นเราต้องมีผู้บังคับบัญชาอย่างน้อย1คนที่ขึ้นเป็นมหากาพย์นั่นเองแต่เราต้องส่งผู้บังคับบัญชาที่เป็น NFT เนี่ย4คนหรือไม่ต้องเป็น NFT ก็ได้แต่ว่าต้องมี1คนเป็นมหากาพย์เราถึงจะคราฟโดนหายากพวกนี้ได้ครับแต่มันจะหายากตรงผู้บังคับบัญชาการเป็นที่เป็นมหากาพย์ครับผมทีนี้สิ่งที่เราทำได้ครับเราต้องมาทำตัวนี้ดีกว่าครับคราฟโดนเลเวล3ครับถ้าคราฟโดนเลเวล1มันก็จะได้น้อยนะถ้าโดนเลเวล1เนี่ยเวลาเราปล่อยมันขุดหานะครับมันก็จะได้น้อยเนาะมันก็จะเปอร์เซ็นต์พวกนี้ครับสิ่งที่มันจะได้มาเนี่ยอย่างเงี้ยมันก็จะได้น้อยนะครับแต่ถ้าเป็นโดนเลเวล3นะที่ผมคราฟขึ้นมาถ้าผมทำเนี่ยเห็นป่ะเปอร์เซ็นต์ของมันนะครับนี่ฮีโร่สโตนที่จะได้นะใน 1.5% ที่มันจะได้เนี่ย 4,000 นะครับแต่มันจะไม่ได้ 4,000 ทุกรอบครับมันคือโอกาสการค้นหาหรือโอกาสการได้นั่นเองครับนี่แต่เราจะได้เพิ่มมากขึ้นมันอยู่ตรงนี้ครับผมมาเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของการที่เราจะได้เพิ่มขึ้นนะครับจากโดนที่เราส่งไปเนี่ยก็คือบัฟนั่นเองครับเรามาดูผู้บังคับบัญชาครับกดตรงนี้ครับผมการที่เราจะได้บัฟการที่เราจะได้บัฟต่างๆนานาครับเราต้องมีผู้บังคับบัญชาครับการหาผู้บังคับบัญชาก็คือ1เราจะหาจากตัวที่เป็น NFT นะครับ NFT ก็คือจะแบบถาวรเลยนะครับมันจะอยู่กับเราไปตลอดบัฟต่างๆครับเราสามารถกดตรงนี้ได้สมมุติของผมนะครับเป็นระดับหายากอ่ะกดเข้าไปครับทักษะการขุดครับมันจะช่วยให้ความเร็วในการขุดของโดนเนี่ยเพิ่มขึ้น 3% นะครับไม่ใช่เพิ่มขึ้นนะเอาง่ายๆก็คือลดเวลาการขุดลงนั่นแหละครับผมจำนวนในการขุดของโดนจะเพิ่มขึ้น 10% ก็คือจำนวนที่โดนมันขุดได้สมมุติว่าโดนตัวนี้มันขุดออกมาแล้วนะครับมันครบ3ชั่วโมงขุด1ครั้งอ่ะมันขุดออกมาครับปึ๊บสมมติว่ามันขุดได้ 1,000 9% นะสมมุติว่ามันหาได้ 9% เนี่ยคำว่า 9% ก็คือโอกาสการดรอปนะครับสมมุติว่า3ชั่วโมงมันดรอปมา 1,000 ก้อนเราก็จะได้บัฟจากผู้บังคับบัญชาครับในตัว 10% ยิ่งเรามีตัวผู้บังคับบัญชาเยอะมากเท่าไหร่ครับเราก็จะได้แร่หรือเปอร์เซ็นต์จำนวนการเพิ่มนะครับ
จำนวนเพิ่มของแร่มากขึ้นเท่านั้นครับผมอย่างเช่นของผมนะครับมันมีหายากอยู่1 2 3 4 5และมีตัวที่เป็นระยะเวลาในการขุดนะครับตัวฟรีที่ให้ในระยะเวลาผมไม่ขอเรียกว่าตัวฟรีนะผมเรียกว่าตัวขยะนะครับเพราะว่ามันได้จากการสุ่มที่เป็นขยะนะครับตัวขยะก็ 10% เหมือนกันนะครับเราก็ได้มาเลยผมก็มี 60% ฉะนั้นหมายความว่านะครับทุกครั้งที่โดนผมขุดเสร็จเนี่ยถ้ามันได้สมมุติได้ 1,000 มันก็เพิ่มไปอีก600ใช่ไหมครับมันก็จะเป็น 1,600 ก้อนครับจากการได้ในต่อครั้งของการขุดนั่นเองครับผมแสดงว่ายิ่งโดนเราเนี่ยเลเวลเยอะมากขึ้นเท่าไหร่ครับโอกาสของพวกนี้มันก็จะยิ่งเยอะมากขึ้นเท่านั้นครับผมถ้าเราดวงดีนะครับต่อรอบเนี่ยเราดวงดีเราได้ 4,000 เนี่ยผมก็จะเพิ่มขึ้นไปอีก 60% เลยนะครับจากการที่ได้งั้นแสดงว่าความสำคัญของมันจริงๆก็คือบัฟในการขุดนั่นเองครับเราจะเห็นตรงนี้นะครับความเร็วในการขุดแสดงว่านะครับผมมีผู้บังคับบัญชาอยู่6ตัวนะครับตัวละ 3% นะตัวฟรีมันก็ซึ่งตัวฟรีนะครับต้องบอกไปก่อนมีแค่จำนวนขุดครับตัวฟรีจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ในการเร่งเวลาครับผมงั้นแสดงว่านะครับผมก็จะเอา355ก็คือผมจะลดระยะเวลาการขุดของโดนครับลง 15% นะครับผมนี่โดนของผมนะครับจากขุด3ชั่วโมงผมก็ลดลง 15% ครับผมจะลดลง27นาทีนะครับก็เท่าไหร่3ชั่วโมง33ใช่ไหมอ่ะ3ชั่วโมง33นาทีครับผมของโดนนะครับที่ผมขุดดูมันก็จะรวดเร็วทันใจแล้วก็ได้รับแร่นะครับเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองครับแต่สิ่งที่ต้องบอกก่อนเลยว่าครับการที่เราจะได้ตัว NFT มาเนี่ยจะค่อนข้างยากครับทุกๆ2วันนะครับมันจะรีเซ็ตครั้งหนึ่งก็คือเขาจะเอาแพ็คนะครับตั้งแต่ตัวหายากขึ้นไปครับมาหากาบตำนานเนี่ยจนไปหาคำว่าประกรณ์นำนะไม่รู้ว่าเขาเอาคำศัพท์นี้มาแต่ไหนนะครับก็คือขั้นสูงสุดนั่นเองจากหายากนะครับขึ้นไปเนี่ยเขาจะเอามาให้เราทำการซุ่มจากการซุ่มนี่บอกเลยว่าใช้แร่ค่อนข้างเยอะครับผมต้องมีการลงทุนสายฟรีจะไม่มีสิทธิ์เลยครับผมในการหาขอตัว NFT เพื่อที่จะใช้ในการขุดครับก็จะมีประมาณนี้ครับวิธีการหาผู้บังคับบัญชานะครับที่เป็น NFT หรือบางคนนะครับจะไปซื้อในตลาดมีมิกวอลเล็ตก็ได้ครับตอนนี้ก็มีขายกันเยอะมากครับต้องลงทุนก่อนนะครับถึงจะได้แร่เยอะครับผมถ้าเรามีตัวถาวรนะครับเราก็จะขุดได้ง่ายใช่ไหมเราก็ปล่อย3ชั่วโมงแล้วก็มาเก็บแร่ต่อ1ครั้งนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนเลยว่าเกมนี้ไม่ได้แบบว่าเอ้ยมาอยู่ดีๆก็จะขุดแร่ได้ไม่ใช่ครับผมการที่เราอยากจะขุดแร่ได้เยอะมากขึ้นครับเราก็ต้องพัฒนาตัวละครโดยถ้าเราพัฒนาตัวละครผ่านด่านไปจนถึงด่านต่างๆนะครับอย่างเช่นมันผ่านด่านมาถึง 1,500 นะครับด่าน 1,500 เนี่ยมันก็จะปลดล็อกอีก1บ่อผมก็จะสามารถขุดได้4บ่อครับถ้าผมไปถึง 2,200 ด่านผมก็จะสามารถขุดได้อีก5บ่อสูงสุดก็คือมี6บ่อครับผมเราก็จะสามารถขุดได้6บ่อสมมุติว่าขั้นต่ำเลยนะครับที่ผมตีแบบเปอร์เซ็นต์ขี้เหร่ที่ผมได้แต่ละวันนะที่ผมเก็บแร่นะครับก็อยู่ประมาณ840ตรงนี้ครับผม 21% น่ะโอกาสในการค้นหาของโดนที่ผมได้นะส่วนใหญ่นะมันก็จะตกนะครับเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของปั๊บเข้าไปอีกมันก็จะตกอยู่ประมาณ 1,330 กว่านะผมตีไป 1,330 นะครับคูณ6นะสมมุติว่าผมผ่านด่านไปจนถึงด่าน 3,000 ผมก็จะได้6บ่อ1,300 นะครับผมจะคูณ6นะณปัจจุบันนะครับผมที่ผมสามารถทำได้ผมก็จะได้ต่อรอบ3ชั่วโมง 7,800มันใช้ 20,000 ก้อนนะครับในการแลกเป็น1เหรียญถ้า3ชั่วโมงสมมุติว่าผมจะตีไป12ชั่วโมงนะครับก็คือ4รอบนะครับในการเก็บแลกของเรา4รอบผมจะคูณ4นะครับผมจะได้ 31,200 ก้อนนะครับสำหรับแลกก็ตกเหรียญกว่าๆนั่นเองครับนี่ในการหาแลกนะอันนี้คือคำนวณให้แล้วนะคำนวณแบบว่าผมมีตัว NFT ประมาณ5ตัวแล้วนะครับที่ระดับหายากนะมันขึ้นอยู่กับดวงครับบางครั้งมันไม่ใช่แบบจะฟิกให้กับเราเลยบางครั้งเราดวงดีเราอาจจะได้ 1,000 ครับ 1,000 เนี่ยถ้าผมเพิ่มขึ้นมาอีก 60% ผมก็จะได้ 1,600 ใช่ไหมผมก็จะได้เยอะมากขึ้นครับต่อรอบนั่นเองครับโอเควิธีนี้ก็จะเป็นวิธีหาแร่สำหรับเกมนี้ครับใครต้องการอยากจะเล่นหรืออยากจะลงทุนยังไงก็พิจารณาเอาเองนะครับอันนี้ผมมาแนะแนวหรือแนะนำวิธีการเล่นครับสำหรับเกมนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าคลิป
ที่ผมจะทำต่อไปก็คือการพัฒนาตัวละครครับทำอย่างไรเราถึงจะได้ฮีโร่หรือตัวหลักนี่แบบนี้ครับหรือตัวไหนที่มันเก่งๆแล้วสามารถอัปเกรดตัวมันให้แบบยาวๆไปได้ครับให้มันเก่งๆไปได้แล้วสามารถเชื่อมฮีโร่เข้ากับตัวละครได้ครับยิ่งเราเชื่อมฮีโร่เข้ากับตัวละครเนี่ยเรายิ่งจะได้ CP หรือความเก่งกาจของมันมากขึ้นเท่านั้นครับทำอย่างไรเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวผมจะเอามาพูดละกันนะคลิปนี้เอาเป็นวิธีการหาเงินของเกมนี้ก่อนละกันครับผมใครชอบอยู่ไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมตกหล่นข้อมูลอะไรเพื่อนๆกดคอมเมนต์และพิมพ์มาบอกได้ครับว่าอยากให้เสริมอะไรหรือผมพลาดตรงไหนนะครับ